สวัสดีครับผมแชมเปี้ยนอาร์ซีหาดใหญ่มูนิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเบาะเคอร์กี้แบบใหม่ล่าสุดอะครับก็คือพยายามตัวนั้นทำไปตอนนั้นยังเก็บไม่เหมือนที่ครับก็เบาะเคอร์กี้รุ่นใหม่ก็ผมพยายามเก็บงานให้เหมือนของจริงๆเลยครับก็แบบใส่ได้ถอดได้ทุกตัวเลยครับก็คือนี่ครับถอดได้เป็นชุดเลยครับแล้วก็ล่องก็นี่ครับดูในผมมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยนี่ครับก็พยายามเก็บให้เหมือนอยู่นะครับแล้วก็ขาตรงนี้ด้วยก็ทำเป็นแบบใหม่แล้วนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทำขึ้นมาครับที่เป็นรอยนูนนี่ของจริงก็มีครับล่องรูก็ถ่ายนี้ดีกว่าเปรียบเทียบกันนี่ของจริงของรถบังคับก็พยายามเก็บให้หมดนะครับก็ของจริงมันก็มันมาของจริงก็มันจะถอดและใส่ได้ครับมันจะเป็นชุดเนี่ยครับมันสามารถถอดมาเป็นเหล็กได้นี่ครับอย่างนี้ถอดแล้วก็มาใส่นี่ครับก็คือถอดได้ทุกชุดแล้วครับนี่ถอดที่ปลอกแขนที่ตัวรองเบาะก็จะมีโลโก้คือกี้อยู่ตรงนี้ก็จะเล่นล่องหมดเลยครับเจาะรูเล่นเป็นเส้นด้านหลังก็นี่ครับพยายามเก็บให้ได้นี่ของจริงครับผมเส้นหลังรอยนูนนี่ครับก็พยายามเก็บให้เหมือนที่สุดครับก็เหมือนของเคอร์กี้ตอนนี้ผมทำมา2แบบนะครับที่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ก็รถจริงก็จะเป็นรถเด็กบ้านเราใส่นี่ครับเล่นเส้นเล่นน้อยรอยนูนเจาะร่องก็จะแบบสวมได้ด้วยครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดของรถจริงให้ดูสักนิดคู่กันอยู่ในของรถจริงๆนี่ครับตัวมันนี่ครับก็ของรถจริงก็มันจะมีเส้นนะนี่นี่ก็มีเส้นนี่ครับมีรอยนูนรอยเส้นตรงกลางรอยเว้าที่ตรงนี้นี่ครับนี่แล้วก็สามารถของจริงมันก็เป็นแบบสวมเหมือนกันนะครับถ้าเป็นบอกเคอร์กี้นี่ผมก็ทำแบบสวมเป็นชุดเลยครับเนี่ยมันจะมีปลอกอยู่ตรงนี้ด้านหลังด้วยสวมอย่างเนี้ยฮะสวมปุ๊บก็นี่ครับใส่แขนใส่ข้างก็จะออกมาเป็นเคอร์กี้นี่ครับเป็นเบาะเพราะว่าของจริงมันก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่ครับครับของจริงมันก็จะถอดได้นี่ครับมันจะประมาณนี้นี่ก็คือนี่เวลาถอดนี่ครับอันนี้ของรถบังคับนี่เทียบกับรูปจริงนี่นี่ครับก็แต่มันจะทำยากมากๆครับพวกนี้ของแต่งนี่ที่ผมทำอยู่ก็หลายวันแล้วก็ได้ไม่เยอะครับแต่ว่าคือมันต้องเก็บรายละเอียดมากทำยากแต่ว่าก็พยายามทำนี่เหมือนรถจริงเพราะมันได้ใส่แล้วบังคับแล้วมันจะดูแบบรถจริงแล้วจะสวยยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นพื้นใส่ได้หมดเลยครับนี่ปลอกแขนใส่ปุ๊บใส่หัวเข้าไปนี่ก็นี่ครับนี่โอเค
สนใจก็สั่งทำได้นะครับที่ร้านเป้อาร์ซีหาดใหญ่มูนิฟายครับผมเบอร์โทร0824358636ครับก็ช่างเป้นะครับก็ถ้าเกิดมันใครนั้นก็แอดมาที่ Facebook เป้อาร์ซีก็ได้นะครับ Facebook เป้อาร์ซีหาดใหญ่ครับผมก็ถ้าเกิดใน YouTube ก็พิมพ์หน้า Google เลยครับว่าช่างเป้ช่างเป้อาร์ซีหาดใหญ่ก็จะขึ้นครับก็จะไปที่หน้าแฟนเพจก็ได้ครับหรือว่าติดต่อทางใน Facebook หรือเบอร์โทรก็ได้ครับแอดมาที่ Facebook เป้ภาษาอังกฤษนะครับเป้อาร์ซีหาดใหญ่ Unify ก็จะมีอยู่แล้วครับด้านล่างใน YouTube ถ้าเกิดลงไว้ที่ใน YouTube ครับผมก็จะมีของแต่งอีกมากมายนะครับที่กำลังจะออกมาเพราะว่าพยายามทำอยู่หลายตัวเลยครับก็พยายามจะเก็บใหม่ให้งานเนียบกว่าเดิมแล้วก็สวยกว่าเดิมนี่ครับใส่อัดแขนเข้าไปก็จะมีร่องด้านหลังเป็นเส้นนี่ครับก็นั้นจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ